จังหวัดน่านเปิดโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2566เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่เมื่อเวลา 14:00 น.ของวันนี้ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่านนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2566พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำและกำลังพลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งโดยบูรณาการร่วมกันในการจัดเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมในการออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันต่อเหตุการณ์โดยมีพลตรีคณิศรอัสมะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีเนื่องด้วยในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีจะมีสภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่บางแห่งเกิดพายุฤดูร้อนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วยกองทัพบกจังหวัดน่านพปจังหวัดน่านทสจน่านการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน่านบริษัทปตท.จำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านท้องถิ่นจังหวัดน่านเทศบาลเมืองและผบ.หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่านประกอบด้วยกรมทพ32ชกกรมทพ33กองพันทหารม้าที่10กองพันทหารม้าที่15ได้นำกำลังพลจิตอาสาบุคลากรหน่วยงานราชการพร้อมยุทโธปกรณ์รถยนต์บรรทุกน้ำร่วมตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงนำกำลังพลและยุทธโธปกรณ์ต่างๆขนส่งน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีทั้งนี้มณฑลทหารบกที่38ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38มีภารกิจให้การสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อรับการร้องขอหรือเกิดภัยพิบัติซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยการใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่เข้าดำเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงทีและทันต่อเหตุการณ์ประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน